แย่แล้วสิพูดลงเพราะฉันผิดเองทำยังไงดีล่ะเนี่ยโอ้เออฟังเสียงหัวใจตัวเองสิอาบีเออนั่นใครอะเสียงใครพูดเนี่ยก็เสียงหัวใจฉันเนี่ยมันดันบอกช่วยยายแว่นนั่นซะด้วยสิโถเอ้ยยายแว่นยายแว่นยายแว่นอย่าหันมาเกิดอะไรขึ้นมีแมลงสาบเหรอเออจะบ้าฉันไม่มีแมลงสาบหรอกยืนนิ่งๆแป๊บนึงอย่าขยับคุณจะทำไมมากับฉันหน่อยนะจะไปไหนตามฉันนะจะไปไหนคุณย่าเรียกคุณย่าเหรอไม่ใช่ทางนั้นทางนี้โอเคจะดันไปค่อยๆไปอะไรของคุณน่ะเอานะฮัลโหลสวัสดีครับทำอะไรของคุณเนี่ยไหนล่ะคุณย่าฉันไม่เห็นท่านเลยอ่ะถ้าท่านไปอะไรขึ้นมาล่ะทำไมคุณแตะฉันแบบนั้นตรงนี้ไม่มีใครมองเราหรอกจะบอกเธอยังไงดีเนี่ยถ้าบอกเธอเรื่องซิปเธอต้องดุเราแน่ๆเลยทำไมเงียบไปล่ะเราควรจะช่วยเหลือกันใช่ไหมช่วยอะไรใครก็ช่วยคุณไงฉันเป็นอะไรเดี๋ยวก็รู้เองแล้วนะคุณวางแผนแกล้งอะไรฉันอีกหรือเปล่าฉันต้องรู้เดี๋ยวนี้นะจะบ้าเหรอวันนี้เป็นวันสุดท้ายของคุณที่นี่ผมจะแกล้งคุณทำไมเล่าแล้วถ้าเกิดวันนี้คุณต้องซวยเพราะช่วยฉันล่ะแล้วแฟนสาวของคุณถ้าเกิดว่าเธอมาเห็นคุณใกล้ชิดกับฉันขนาดนี้เธอจะต้องหึงจนตาลุกเป็นไฟแน่เลยนี่ปลาเกียมหาย่าทางนี้หน่อยสิจะไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะคุณย่าโชคดีนะคุณเฮ้ hey, เดี๋ยวสิอีวันแล้วฉันจะไปหาใครดีเนี่ยคนนั้นคนนี้โอ้ยแผ่บุรับดีกว่าบูจาดูสิใครมานะเฮ้ยบุญบุญเข้ามาก่อนสิไม่เจอกันนานเลยดีใจจังอ่ะที่เธอมาใช่ใช่มานั่ง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 ก่อนว่าไงคะคุณนายกว่าจะหาเวลาว่างมาพบปะเพื่อนฝูงได้นะเดี๋ยวนี้เนี่ยเก็บเนื้อเก็บตัวเชียวนะคิดว่าเธอจะลืมเพื่อนๆอย่างเราไปแล้วซะอีกนะที่ไรก็ไม่เคยมาเลยอ่ะพวกเธอก็รู้นี่ว่าพี่สาวฉันเพิ่งจะแต่งงานได้ไม่นานทางบ้านฉันก็เลยวุ่นๆน่ะและตอนนี้ที่บ้านพี่เขยก็มีงานแต่งอีกแต่คราวหน้าน่ะไปแน่ฉันสัญญาจ้าจ้าแต่คราวหน้าต้องพาเพื่อนชายมาด้วยนะจ้าเพื่อนชายเหรอก็แฟนเธอยังไงล่ะฉันรู้นะว่าเธอกำลังปิดบังพวกเราอยู่น่ะฉันถึงได้แอบเซฟรูปโปรไฟล์หน้านี้ของเธอเอาไว้ยังไงล่ะผู้ชายคนนี้ใช่แฟนของเธอหรือเปล่าอันนี้ทำอะไรของเธอนะบุญลบรูปมือถือคนอื่นได้ยังไงก็เพราะวันนี้เขาไปแต่งงานกับคนอื่นแล้วอะไรนะถ้าทำได้เหมือนในมือถือฉันก็อยากจะลบเขาไปจากความทรงจำด้วยเหมือนกันแต่ว่าฉันทำไม่ได้บุญฉันเสียใจด้วยผู้ชายก็แบบนี้แหละรักง่ายหน่ายไวจิตใจก็เชื่อไม่ได้แต่อย่าห่วงเลยเขาจะไม่มีวันได้พบกับความสุขหรอกไม่นะปุรไม่ใช่คนแบบนั้นเขารักฉันมากรักฉันจริงๆเขาแต่งงานเพราะว่าฉันบอกให้เขาแต่งนะเอ๊ะเขารักฉันมากจริงๆนะรักมากจนต้องยอมอยู่ห่างจากฉันแม่มาช้านะคะพิธีเริ่มได้พักหนึ่งแล้วล่ะค่ะพี่คะคุณป้าน่ะกำลังลังเลว่าจะมาหรือว่าไม่มาดีนะคะแม่คะเราไม่สามารถแก้ไขเรื่องที่ผ่านมาแล้วได้นะคะแม่ไม่กล้าสู้หน้าแต่แม่ก็ยังมาเพราะเห็นแก่หนูแม่ผิดเองเลยจ้าที่ปล่อยให้น้องทำเรื่องขายหน้าลูกไม่ได้ทำอะไรผิดรอยยิ้มของลูกเยียวยาแม่ได้นะว่าแต่ลูกเป็นยังไงบ้างเพราะเรื่องที่ปุ่นนิดก่ออาจทำให้ทุกคนในบ้านปฏิบัติกับลูกต่างไปจากเดิมโดยเฉพาะคุณย่าของอาบีกับอาเลียแล้วก็อาบีไม่มีใครพูดหรือว่าทำอะไรหนูหรอกค่ะแม่แทนที่จะตำหนิพวกเขากลับพยายามทำให้หนูมีความสุขด้วยหนูถึงไม่ได้คิดถึงเรื่องวันก่อนนั้นอีกไงคะอ
แม่คะบุญบุญแล้วคะไหนคุณแม่ว่าจะบอกปราเกียเองไงคะเมื่อก็เธอเว้นช่องให้ฉันพูดไหมล่ะแหมบุญบุญอยากจะไปงานวันเกิดเพื่อนยากก็เลยให้ไปนะสิหนูก็ไม่ได้ห้ามนี่ค่ะแค่สงสัยว่าทำไมต้องวันนี้แต่ก็เอาเธอคนเราเลือกวันเกิดไม่ได้อีกอย่างเพื่อนเขาก็เยอะแม่แค่สงสัยว่าเพื่อนคนไหนที่สำคัญกว่าการเจอพี่สาวบุญบุญพี่รู้ว่าที่เธอไม่มาวันนี้เพราะเธอไม่อาจทนเห็นปูรักแต่งงานกับอาเลียได้เธออดทนเพื่อพี่พี่เข้าใจปราเกียจ้ะห้าวดันจิซาล่าปูวีนวัสเตนะดีใจที่เจอจ้าเข้ามาเร็วพิธีเพิ่งจะเริ่มได้ไม่นานเนี้ยตามมาเร็วตามมาทำน้ำพวกเราไปสิลูกทางนี้ค่ะเฮ้ยคิดอะไรอยู่คิดว่าตัวเองโคตรแต่งงานกับปูรักมากกว่าอาเลียใช่ไหมคงจะเจ็บปวดสินะหืมฉันเข้าใจแล้วฉันก็สะใจด้วยที่เธอปวดใจแบบนี้ทุกท่านในที่สุดก็ถึงเวลาที่พวกเรารอคอยแล้วนะคะมาร่วมพิธีกันเถอะอ้าวมาเร็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 วเดี๋ยวฉันจะไปเองรออยู่นี่พอเถอะพี่เดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนใจกันพอดีหรอกเนอะบ่าวสาวคล้องพวงมาลัยแล้วคุณย่าครับเราต้องทำไรต่อเนี่ยอวยพรจากนั้นล่ะอำลาแปลว่างานแต่งสำเร็จเสร็จสิ้นยินดีด้วยนะเราจะได้มีเกี่ยวข้องกันอีกต่อไปงานแต่งเขาจบเราก็ต้องจากลาก่อนผมไปเข้าคิวก่อนคุณย่าครับเราต้องเข้าคิวให้สินให้พรเจ้าบ่าวเจ้าสาวใช่แล้วจ้ะถ้านั้นก็มาแล้วมาเลยมาขอตัวนะครับยินดีด้วยนะจ๊ะในที่สุดเธอก็เป็นฝั่งเป็นฝาสักทีมันก็แน่อยู่แล้วคนอย่างฉันอยากจะได้อะไรมันก็ต้องได้และทันทีที่งานแต่งสิ้นสุดปราเกียก็จะถูกเฉดหัวออกไปแน่นอนที่สุดเชียร์สมากันทั้งครอบครัวยกเว้นบุญบุญพี่ปราเกียแล้วมันบุญอยู่ไหนกันบุรักนี่วันแต่งงานของคุณนะมันจะดีกว่าถ้าคุณเลิกคิดถึงบุญบุญได้เอ๊ะบุวีบุญบุญอยู่ไหนกันไม่มาทำไมไม่รู้เหมือนกันค่ะเธอรีบออกจากบ้านไปตั้งแต่เช้าแล้วช่วงนี้ถามอะไรก็ไม่ค่อยตอบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยค่ะฉันก็ไม่รู้ทำไมเดี๋ยวนี้เธอทำตัวแปลกไปฉันเลยเผาเพื่อนครับซิปของฉันโรบินเอาขนมไม้นี่ไปวางนะครับจะทำยังไงดีนะก็อยู่ตั้งไกลอ่ะแม้แต่ผ้าคลุมก็ยังบางเกินไปต้องมีคนเห็นแน่กูวีกูวีอยู่ไหนนะเนี่ยฉันจะเรียกใครช่วยดิบ้างเนี่ย
มหารานีมาอยู่นี่เองทาสของท่านตามท่านกลับหาคุณย่าแล้วเร็วสิเนี่คิดว่าเตือนประชาชนจริงๆหรือไงอย่าลีลานะเร็วสิมาเร็วอาบีสิบเสื้อฉันมันรูดลงเหลืออะไรล่ะฉันขยับตัวไม่ได้ฉันโดนซิปไม่ถึงนี่คุณรู้ซิปที่ฉันเรียบร้อยหรือเปล่าแน่นอนอยู่แล้วนะเดี๋ยวนะทำไมคุณต้องคอยตามหลังเอามือแตะกลางหลังฉันด้วยคุณรู้ว่าซิปแตกใช่ไหมคุณแกล้งฉันใช่ไหมผมจะแกล้งทำไมว่าแต่ของมันเองผมแค่ลังเลจะบอกเพราะกลัวคุณหาผมแกล้งนี่แหละเพราะคุณไม่บอกตั้งแต่แรกไงฉันถึงสงสัยคุณจะเป็นยังไงถ้าผมไม่ช่วยหรอฮะคิดดูสิตอนนั้นเนี่ยผมถึงบอกจะช่วยแต่คุณเนี่ยกลับบอกว่าแฟนผมมองอยู่ผมก็เลยต้องยอมถอยจากคุณไงแล้วทีนี้เนี่ยถ้าไม่อยากให้ผมช่วยผมจะเรียกคนมาดูคุณยืนแข็งเลยหยุดนะโอเคพาฉันไปที่ห้องฉันจะไปเปลี่ยนเสื้อนะไหนว่ามาต้องการช่วยเหลือกันทำไมต้องช่วยถ้าไม่ใช่ในฐานะสามีก็ในฐานะเพื่อนโอ้เพื่อนเหรอใครบอกว่าเป็นเพื่อนกันแล้วเราเคยญาติดีใส่กันแต่ไหนก็เพื่อนร่วมโลกไงล่ะก็ได้ช่วยก็ได้แต่คุณต้องขอร้องอ้อนวอนผมจะยินดีช่วยอย่างยิ่งไม่หรอกแล้วก็ต้องขอร้องพาฉันขึ้นห้องทีคุณใช้คำได้ถูกนะแต่ว่าฟิลลิ่งมันไม่ได้นะผมไม่อินเลยพูดจากใจหน่อยสิคุณเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทนี่นะคุณทำได้นะเดี๋ยวสิขออินเนอร์หน่อยคุณช่างเป็นคนดีซะนี่เกิดอะไรคุณทนเห็นใครเจ็บปวดไม่ได้และตอนนี้ฉันทุกข์ทรมานมากเอื้ออาทรฉันทีเถอะค่ะไม่อยากจะเชื่อเลยคุณแสดงได้สุดยอดมากเล่าออกมาจากใจขอร้องล่ะพาฉันขึ้นห้องขอร้องเฉยๆไม่ได้ต้องขอร้องสุดหล่อขอร้องสุดหล่อคิดอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมคงหล่อจนเกินห้ามใจสินะเจ๊พาไปไหนห้องฉันไงห้องใครห้องคุณวันนี้ทุกอย่างนี่เป็นใจจริงๆเลยโอเคเชิญเลยอย่าเพิ่งครับเรามีบางอย่างต้องรีบทำที่ห้องเข้าห้องอาบีห้ามใจไว้ก่อนไม่ได้หรือไงพิธียังไม่เสร็จเลยนะย่าเข้าใจว่าพวกเธอสองคนอยากอยู่ด้วยกันตามลำพังแค่ไหนข้าไม่ปลามันก็อย่างนี้แหละนะย่าย่าพระเกียร์อย่าปล่อยให้ปู่รับต้องอดทนนานๆเหมือนสามีมาเร็วเราจะรีบตามไปนะครับไม่มีอะไรกันเหรอยังไม่มีแต่เดี๋ยวจะมีในไม่ช้าคุณพี่คะพวกเด็กสมัยนี้นี่ร้ายจริงๆเรื่องอะไรอ๋อน้ำผึ้งพระจันทร์นะฉันหมายถึงพวกเขาวางแผนซุกซนกันสองคนนะสิคุณย่าครับเธอนั่นแหละซุกซนยิ่งกว่าพวกเขาอยากให้ไปทำพิธีตามย่ามาเดี๋ยวนี้ทั้งคู่เลยนะมาจะพูดอะไรกันนักหนาไปสิมากันแล้วแล้วจริงๆด้วยดูสิพวกเขาไม่ยอมห่างกันเลยนะทั้งคู่สัมผัสหม้อนี้โปรดสัมผัสด้วยมือขวาสิซ้ายหรือขวาต่างตรงไหนเล่าถูกต่างสิในฐานะผู้อาวุโสประจำบ้านโปรดบอกเขาด้วยนะครับสัมผัสด้วยมือขวาเร็วสิอาบีโทษคุณย่าโทษก็ได้ช่างภาพค่ะที่จริงเขาถนัดซ้ายแล้วอีกอย่างมือขวาก็วางไว้บนที่ที่ถูกที่ควรออกภรรยาแนบชิดเป็นมงคลต่อบ่าวสาวดีด้วยนะครับทางมากสินะตรงไหนไม่หรอกถ้างั้นผมเอามือออกดิคุณจะทำลายเวลาดีๆของน้องคุณรับผิดชอบให้ตลอดรอดฝั่งด้วยสิ
ไรอีกล่ะคุณนายสุขสมหวังแล้วก็อย่าลืมฉันสิทำไมยายนั่นยังลอยหน้าลอยตาในบ้านหลังนี้ได้กันล่ะใจเย็นธนุนี่มันวันแต่งงานฉันไม่ใช่วันบอกลาใครพรุ่งนี้เราจะเฉดหัวนางปราเกียออกจากบ้านแต่เช้าเลยก็ได้จะวอรี่ทำไมธนุถ้ายังไม่หยุดนะความดันเธอจะพุ่งจนปรอดแตกเลยล่ะเธอไม่เห็นหรือไงพี่ฉันแฮปปี้แค่ไหนเพราะเขารู้ว่าอาเลียคนนี้อยากได้อะไรก็ต้องได้และจะใส่ร้ายนางนั่นจนต้องแจ้นกลับสลัมไปด้วยล่ะถ้าขืนยังหน้าด้านอยู่ฉันจะเป็นคนโยนมันออกไปเองพรุ่งนี้พี่ชายของฉันก็จะเป็นอิสระแล้วช่วยอดทนอีกหน่อยนะถือซะว่าเป็นของขวัญงานแต่งสำหรับเธอกับพี่อาบีฉันถึงได้บอกให้เธอใจเย็นไงพรุ่งนี้เช้าเราจะจบชีวิตแต่งงานแสนสั้นของดาราผู้รับคุณบอกเองว่าคุณทำได้ทุกอย่างเพื่อความสุขของฉันนี่ความสุขของฉันขึ้นอยู่กับพี่ฉันแล้วมันเป็นเช่นนั้นถ้าคุณแต่งงานกับอาเลียยังมีเวลาผู้รับไม่อย่างนั้นล่ะจะเสียเธอไปตลอดชีวิตนะผู้รับนี่วันแต่งงานของคุณนะมันจะดีกว่าถ้าคุณเลิกคิดถึงบุญบางทีการบล็อกเบอร์ของคุณอาจจะช่วยฉันลืมคุณได้เราจะไม่มีวันได้คุยอะไรกันอีกผู้รับเพราะวันนี้เป็นวันแต่งงานของคุณพิธีคงจะเสร็จในไม่ช้ารีบเดินอย่าหยุดกลัวจะเกิดอะไรขึ้นนะเร็วเข้าห้ามหยุดนี่คุณเมินใส่ฉันเหรอทำไมต้องเมินใส่คุณจะบ้าเหรอนี่ยายแว่นจะไปไหนลูกเอว่าอย่าหยุดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องรีบเข้าห้องเข้าห้องนี่มันเกิดอะไรขึ้นอาบีคือธนุที่จริงคือปล่อยมือจากมันไม่อยากจะเชื่อเฮ้ยนี่คุณทำอะไรผมปล่อยมือไม่ได้นะไม่ได้ทำไมจะไม่ได้ก็เสื้อเธอมันซิปแตกอะจะโชว์ให้เธอดูทำไมนั่นแฟนคุณไม่ใช่แฟนฉันผมก็เลยต้องรีบพาเธอขึ้นไปบนห้องไงล่ะแล้วจะช่วยไปทำไมปล่อยให้มันถูกสิธนุที่จะเกิดขึ้นกับซิปนั่นเพราะผมดูดซิปขึ้นให้เธอธนุไม่ใช่นะเสียงที่คิดนะคือเราใส่เสื้อผ้าให้กันเพราะไม่รู้จะเรียกใครอ่ะมันก็รีบมากเลยที่แรกผมคิดว่าแค่ซิปเธอเลื่อนลงแล้วผมก็ต้องรีบไปก็เลยแบบเข้าใจนะเข้าใจจะเร็วสิยืนยิ้มอยู่ได้ทำไมมานะเดี๋ยวเห็นไหมล่ะทั้งหมดเนี่ยเพราะคุณเลยฉันเหรอคุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณเป็นต้นเหตุโทษฉันได้ไงก็ทำไมโทษคุณใจโทษครับก็โทษตัวเองไงผมจะโทษตัวเองได้ไงอ่ะคุณผิดนะได้ขอใส่ชุดนี้กันเหรอสวยก็ไม่สวยโถ่เอ้ยไม่ได้เรื่องไรราวเลยคนหญิงฉันต้องใส่สาหร่ายไม่สนหรอกว่าคุณจะมองว่าฉันสวยหรือไม่มั่นหน้านะก็ได้ไหมขอร้องล่ะสุดหล่อช่วยฉันทีไม่อย่างนั้นฉันไม่ยอมให้คุณแตะต้องตัวนะก็ถ้าไม่จำเป็นเนี่ยผมก็ไม่อยากจะแตะต้องเนื้อตัวคุณหรอกหน้าปะโถ่เอ้ยถึงตาใส่เดี๋ยวต่อยตาแตกเลยขึ้นไปเยี่ยมมากอาบีฉันค่อยเบาใจขึ้นหน่อยการที่คุณจะชกหน้ามันแสดงว่าคุณกับมันอ๋อระวังหน่อยหนูระวังหน่อยสิโอ้ธนุพูดกับใครอยู่หรอจ๊ะเนี่ยพูดเรื่องคู่แต่งงานที่ยังไม่ทันไรก็ทะเลาะกันได้ตลอดหนูธนุไม่รู้อะไรยิ่งทะเลาะกันก็ยิ่งใกล้ชิดกันกระซิบกระซี้น่ารักน่าตีตอนฉันแต่งงานใหม่ๆอ่ะนะสามีก็หาเรื่องสะกิดแบบนี้แหละเราไม่เคยรู้เลยว่ามันเป็นบ่อเกิดของความรักได้เหมือนกันนะฉันว่าผู้ที่หนูพูดถึง
ขาคงกำลังอยู่ในช่วงที่ต่างคนต่างตกหลุมรักกันเองนะแต่สักวันพวกเขาจะกลายเป็นยิ่งกว่าคู่รักตัวอย่างที่ใครก็ต้องอิจฉาแน่นอนคนที่อิจฉาทำอะไรไม่ได้หรอกนะนอกจากเอาแต่อิจฉาใครๆไปวันๆ